นี่คุณป้าเป็นคนวางแผนให้ทัศนัยไปทำแบบนั้นกับคุณสี่เหรอครับทัศนัยเขาจะให้เงินคุณป้าเท่าไหร่อ่ะผมให้มากกว่านั้นต่อให้คุณให้มากเท่าไหร่มันก็ไม่พอหรอกค่ะคนอย่างคุณไม่มีทางสู้คุณทัศนัยได้และอีกอย่างนะคะแม่ของคุณอ่ะก็คงไม่ยอมด้วยทางที่ดีนะถ้าคุณห่วงหนูสี่จริงๆคุณตัดใจจากหนูสี่ดีกว่าอย่ามายุ่งกับพวกเราเลยเรื่องนี้พวกเราจัดการกันเองได้เข้าใจไหมคะสุรสิทธิ์แม่นี่มาทำอะไรที่นี่เนี่ยแกนี่แหละเป็นตัวการทำให้หนังผู้หญิงคนนั้นเข้ามาอยู่ในชีวิตของลูกชายฉันนี่เธอทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงฮะพวกแกทุกคนรวมหัวกันหลอกลวงฉันแล้วก็ลูกชายของฉันใช่ไหมแม่